อนหน้านี้หลายๆคนให้ความสนใจก็คือการพาคนไทยเดินทางไปต่างประเทศนะครับพร้อมๆกับการไปฉีดวัคซีนที่ต่างประเทศเหมือนกันเรื่องนี้สำคัญครับเพราะว่ากรมการท่องเที่ยวออกมาเตือนแล้วนะครับว่าใครกำลังจะตัดสินใจซื้อทัวร์ต้องดูให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมการเดินทางเรื่องของจุดหมายปลายทางที่จะเดินทางไปขณะเดียวกันครับคนที่จัดทัวร์บริษัทนำเที่ยวต่างๆก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามกฎระเบียบให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นอาจจะเข้าข่ายอาจจะถูกดำเนินคดีก็ได้ครับพูดถึงเรื่องของวัคซีนนะคะวันนี้ไทยเราพูดกันอย่างมากทีเดียวเรื่องของวัคซีนทางเลือกคือหมายความว่าอาจจะสำหรับคนที่มีความพร้อมในการจ่ายเงินค่าวัคซีนเองโดยไม่ต้องรอการลงทะเบียนรับวัคซีนจากภาครัฐเพราะว่าเดี๋ยวล็อตต่อไปก็ต้องรอนะคะก็กว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ก็คือกรกฎาคมฉีดได้ก็คือสิงหาคมถ้าใครที่ไม่ต้องการจะรอเนี่ยสามารถที่จะรับวัคซีนทางเลือกนี้ได้เป็นวัคซีนของโมเดอร์นานะคะสัญชาติอเมริกันค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการตกลงในเบื้องต้นคือยื่นเอกสารให้ทางอย.ทำการรับรองขึ้นทะเบียนในไทยเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาคาดว่าพฤษภาคมนี้จะสามารถฉีดให้กับประชาชนคนไทยได้สนนราคาหลายคนถามกันนะคะโดสหนึ่งจะควบคุมให้ไม่เกินราคาที่โดสละ 2,000 บาทค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าวัคซีนของแต่ละบริษัทมีราคาเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้ทางศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมหาญพาณิชย์ซึ่งเป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนคาดว่าวัคซีนของโมเดอร์นาน่าจะได้ขึ้นทะเบียนกับอย.ภายในเดือนนี้ครับเดือนพฤษภาคมหลังจากที่ผู้แทนบริษัทนำเข้าวัคซีนก่อนหน้านี้ก็ไปหารือกับทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทางสมาคมก็จะดูว่าทางบริษัทตัวแทนวัคซีนในประเทศไทยจะสามารถจัดหาวัคซีนของโมเดอร์นาเข้ามาได้เท่าไหร่แล้วก็จะมาถึงไทยได้เมื่อไหร่นะครับทีนี้พอทราบข้อมูลในส่วนนี้แล้วก็จะมีการไปสำรวจความต้องการของแต่ละโรงพยาบาลเอกชนในการสั่งซื้อเพิ่มเติมแล้วก็จะกระจายไปในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศแต่สิ่งสำคัญก็คือจะต้องคุมราคาวัคซีนให้เป็นไปในราคาเดียวกันตามข้อตกลงหลังจากที่มีการขยายกรอบเรื่องของจำนวนวัคซีนในประเทศไทยให้อยู่ที่100ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีการคุมราคาด้วยโดยราคาวัคซีนที่จะนำเข้ามาฉีดในประเทศไทยจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐาน3องค์ประกอบที่ต้องพิจารณาก็คือเรื่องของราคาต้นทุนวัคซีนเรื่องของค่าบริการและก็ค่าประกันรายบุคคลโดยค่าประกันจะอยู่ที่คนละ50ถึง100บาทซึ่งเป็นไปตามที่ทางคปภ.กำหนดเอาไว้นะครับตรงนี้การประกันจะครอบคลุมการแพ้วัคซีนและก็กรณีการเสียชีวิตด้วยโดยตอนนี้เฉพาะวัคซีนของโมเดอร์นานะครับราคากลางจะอยู่ที่ประมาณ25ถึง37เหรียญสหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่780ถึง 1,150 บาทต่อโดสหรือว่าต่อเข็มเพราะฉะนั้นคาดว่าถ้าเอกชนไทยนำเข้ามาขายราคาน่าจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าไม่น่าจะเกิน 20,000 ไม่น่าจะเกิน 2,000 บาทต่อโดสนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นวัคซีนยี่ห้ออื่นๆที่เข้ามาหลังจากนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันมีปริมาณมากขึ้นราคาก็น่าจะถูกลงถูกสุดอาจจะไม่ถึง 1,000 บาทต่อโดสก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดโดยโรงพยาบาลเอกชนจะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรัฐบาลอีกแรงหนึ่งในการกระจายวัคซีนให้เกิดความทั่วถึงมากขึ้นเพราะฉะนั้นราคาคุมของวัคซีนโมเดอร์นานะครับคาดว่าถ้าไปถึงโรงพยาบาลเอกชนแล้วไม่น่าจะเกิน 2,000 บาทต่อโดสนะครับทีนี้ถ้าหาให้ท่านผู้ชมนะครับมาดูเรื่องของราคาวัคซีนต่อโดสที่ทั่วโลกกระจายใช้กันอยู่ในตอนนี้เราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับตามราคาสูงสุดไปจนถึงถูกสุดเริ่มต้นกันที่วัคซีนของซิโนฟาร์มบรรทัดแรกเนี่ยครับราคาต่อโดสจะอยู่ที่ประมาณ 29.75 ถึง44เหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ922ถึง 1,364 บาทวัคซีนของโมเดอร์นาเนี่ยฮะที่เรากำลังจะมีการอนุมัติในเดือนนี้ราคาอยู่ที่32ถึง37เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่992ถึง 1,147 บาทนี่คือราคาต้นทุนนะครับส่วนวัคซีนไฟเซอร์ราคาจะอยู่ที่ 17.7 ถึง 19.5 เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทย548ถึง604บาทวัคซีนของซิโนแวคของจีนที่ไทยนำเข้ามาก่อนหน้านี้ราคาอยู่ที่17เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็คือ527บาทวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนี่เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ตอนนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วราคาอยู่ที่10เหรียญนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ300กว่าบาทส่วน AstraZeneca ที่ไทยนำเข้ามาอีก1บริษัทต้นทุนอยู่ที่ประมาณสัก5เหรียญนะครับ
ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ151บาททางด้านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มออกมายืนยันนะครับว่ากรณีเรื่องของกระแสข่าววัคซีนไฟเซอร์ที่ถูกนำเข้ามาในไทยยืนยันว่าเรื่องนี้ยังไม่นำเข้ามานะครับตามที่มีกระแสข่าวเพราะว่าทางบริษัทไฟเซอร์ยืนยันกับทางอย.แล้วว่าบริษัทยังไม่มีการยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นตามขั้นตอนแล้วถ้านำเข้ามาก็ต้องผ่านอย.แล้วก็ทางไฟเซอร์เองก็มีนโยบายว่าจะขายให้กับภาครัฐเท่านั้นไม่ได้มีการขายให้กับเอกชนโดยตรงทางอย.ก็เลยต้องเตือนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นยาหรือวัคซีนตัวไหนที่นำเข้ามาในไทยที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนก็ให้ถือว่าเป็นยาที่ไม่มีทะเบียนตรงนี้ก็จะมีโทษสำหรับผู้นำเข้านะครับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยเป็นโทษตามพระราชบัญญัติยาซึ่งตอนนี้วัคซีนที่มีการขึ้นทะเบียนกับอย.เรียบร้อยมีอยู่แค่3รายนะครับมาถึงวันนี้5พฤษภาคมวัคซีนของแอสตราเซเนกาอันนี้อันแรกวัคซีนตัวที่2ก็คือวัคซีนซิโนแวคจากจีนแล้วก็ตัวที่3ที่เพิ่งขึ้นทะเบียนล่าสุดก็คือจอห์นสันแอนด์จอห์นสันส่วนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการขอขึ้นทะเบียนก็มีอยู่3รายก็คือวัคซีนโมเดอร์นาที่บอกว่าตอนนี้ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วยังอยู่ในระหว่างการรอการอนุมัติส่วนอีก2บริษัทก็คือวัคซีนโควัคซีนกับวัคซีนสปุตนิกวีที่ยังอยู่ในขั้นตอนการยื่นเอกสารทีนี้ถ้ายื่นเอกสารไปครบแล้วจะต้องใช้เวลาในการประเมินแล้วก็พิจารณาอีกอย่างน้อยๆประมาณสัก30วันนี่เป็นขั้นตอนนะครับจากเรื่องของวัคซีนครับพาท่านผู้ชมไปดูเรื่องของกรมการท่องเที่ยวที่ออกมาเตือนคนไทยต้องตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์วัคซีนไปต่างประเทศหลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวว่ามีบริษัทนำเที่ยวบางบริษัทเปิดขายทัวร์พาคนไทยไปฉีดวัคซีนที่ต่างประเทศโดยกลุ่มเป้าหมายเน้นไปที่ผู้ที่มีกำลังซื้อสูงและก็สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ประเด็นที่กรมการท่องเที่ยวอยากจะให้คนไทยพิจารณาแล้วก็ตรวจสอบให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ก็คือข้อแรกต้องตรวจสอบใบอนุญาตของบริษัทนำเที่ยวนั้นๆโดยสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยวข้อที่2ต้องไปตรวจสอบประวัติการร้องเรียนของบริษัทนำเที่ยวนั้นๆที่เรากำลังจะเดินทางไปด้วยว่าเคยถูกร้องเรียนอย่างไรมาหรือไม่ในอดีต3การซื้อทัวร์เป็นการจ่ายเงินซื้อล่วงหน้าเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการเดินทางทุกครั้งก่อนเพราะว่าเราจะต้องเสียเงินไปก่อนแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์ในประเทศที่เรากำลังจะเดินทางไปรวมไปถึงอย่าเพิ่งตัดสินใจเพียงเพราะว่าทัวร์ที่เรากำลังจะซื้อนั้นราคาถูกหรือว่าราคาอ้างว่าต่ำกว่าทุนนะครับข้อที่4ต้องเก็บหลักฐานใบเสร็จรับเงินแผนการเดินทางเอาไว้ให้ดีถ้ามีการร้องเรียนในภายหลังจะได้นำไปใช้เป็นหลักฐานได้ข้อที่5ต้องตรวจสอบการอนุญาตการเดินทางระหว่างประเทศว่ามีมาตรการกักตัวก่อนเดินทางที่ประเทศปลายทางอย่างไรแต่แน่นอนว่าตอนนี้ประเทศไทยยังมีมาตรการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศถ้าเราเดินทางไปแล้วกลับมาถึงไทยต้องกักตัวเป็นเวลา14วันดังนั้นต้องเผื่อเวลาเอาไว้ด้วยนะครับข้อที่6ครับติดตามสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในต่างประเทศก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ว่าที่ประเทศนั้นๆที่เรากำลังจะไปเขามีการให้บริการวัคซีนหรือไม่ตรวจสอบได้กับทางกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนี่คือในส่วนของคนที่จะซื้อทัวร์ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบอร์ดสปสช.ค่ะก็เห็นชอบให้ปรับหลักเกณฑ์รวมถึงแนวทางการจ่ายบริการโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้แบ่งเป็น3ด้านนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนคนไทยทุกคนซึ่งได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทางนายแพทย์จเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ท่านให้ความชัดเจนเรื่องนี้นะคะบอกว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะจะได้รับการจ่ายเงินภายใน5วันหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยยื่นคำร้องไปแล้วนะคะกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพถาวรค่ะจะได้รับการจ่ายเงินชดเชยให้ไม่เกิน 400,000 บาทกรณีเสียอวัยวะพิการได้รับการจ่ายเงินชดเชยให้ไม่เกิน 240,000 บาทส่วนกรณีที่บาดเจ็บนะคะและเจ็บป่วยต่อเนื่องด้วยได้รับการจ่ายเงินชดเชยไม่เกิน 100,000 บาทนอกจากนี้ก็จะมีพวกค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคโควิด-19 ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นการจ่ายสำหรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อัตราครั้งละ20บาทด้วยนอกจากนี้นะคะสปสช.ยังได้เตรียมหลักเกณฑ์แนวทางของการจ่ายรองรับกรณีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
มาตรฐานบริการดูแลผู้ป่วยโควิดแยกกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation Home Quarantine รวมไปถึงผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการพักรักษาที่พักอาศัยภายใต้การดูแลของหน่วยบริการคือนอกจากจะจ่ายชดเชยตามการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือที่เรียกว่า DRG แล้วเนี่ยก็ยังจ่ายชดเชยเพิ่มเติมให้ในอัตราไม่เกินวันละ 1,000 บาทด้วยนะคะก็จะครอบคลุมอาหาร3มื้อให้กับหน่วยบริการรวมถึงสนับสนุนวัสดุทางการแพทย์ที่จำเป็นให้3อย่างค่ะก็จะมีเครื่องวัดความดันปลอดวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วให้กับประชาชนด้วยโดยใช้งบประมาณตรงนี้นะคะมาจากพ.ร.ก.กู้เงินวงเงินไม่เกิน22ล้านบาทนอกจากนี้นะคะก็ยังเห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราจ่ายค่าบริการผู้ป่วยในกรณีบริการในเขตเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองนี่แหละค่ะก็คือจะเพิ่มอัตราการจ่ายจาก 8,350 บาทต่อน้ำหนักสัมผัสเป็น 8,750 บาทต่อน้ำหนักสัมผัสซึ่งเขาจะประมวลผลจ่ายตามผลงานย้อนหลังนะคะตุลาคม2563จนถึงกันยายนปี64ปีนี้ละค่ะใช้งบประมาณเพิ่มอีกประมาณสัก 2,500 ล้านบาทส่วนท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะนายแพทย์ทะเรศกระสนัยระวิวงศ์ท่านให้ความชัดเจนนะคะบอกว่าประเด็นค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจหาเชื้อรวมถึงการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยรัฐบาลก็ต้องการที่จะลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยประกาศให้โรคนี้เป็นโรคติดต่ออันตรายในภาวะฉุกเฉินไปแล้วเพราะฉะนั้นสถานพยาบาลเอกชนจะต้องไปดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากทางสปสช.เท่านั้นนะคะหลังจากนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของสปสช.ค่ะเขาจะไปเรียกเก็บเงินจากกองทุนต่างๆเองในภายหลังซึ่งค่าใช้จ่ายที่ว่านี้ครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคะค่าห้องค่าอาหารค่ายาค่ายานพาหนะรวมถึงค่ายานพาหนะรับส่งต่างๆด้วยถ้าหากว่าเอกชนไม่ทำตามแนวทางนี้ก็จะมีโทษนะคะตามมาตรา66คือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคือถ้าย้อนไปดูที่ผ่านมานะคะอย่างที่เราเคยรายงานข่าวกันไปก็จะมีเรื่องร้องเรียนประเด็นของสถานพยาบาลที่ฝ่าฝืนไปเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกับผู้ป่วยค่ะมีทั้งหมดเนี่ย44เรื่องในผู้ป่วย74คนด้วยกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะเขาคืนเงินให้กับผู้ป่วยครบถ้วนทุกคนเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ไปค่ะมีการปรับระบบจ่ายเงินให้กับสถานพยาบาลเอกชนให้เร็วขึ้นด้วยนะคะก็จะตัดรอบบินให้ทุก2สัปดาห์แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงบางรายค่ะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง1ล้านบาทส่วนบางรายอาการก็จะไม่รุนแรงนะคะเฉลี่ยเนี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาก็ประมาณรายละ 100,000 บาทด้วยการจะปรับแนวทางนะคะให้เอกชนเนี่ยก็สามารถที่จะเบิกจ่ายเงินตรงนี้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไปสำหรับข้อมูลตัวเลขค่ะผู้ที่ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จนถึงณวันนี้รวมจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยกว่า1ล้านคนแล้วนะคะแบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านทางไลน์หมอพร้อมกว่า 810,000 คนและแอปพลิเคชันหมอพร้อมอีกกว่า 190,000 คนส่วนตัวเลขของผู้ที่รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วค่ะกว่า 1,500,000 โดสนะคะอันนี้แบ่งเป็นเข็มที่1ฉีดไปแล้ว 1,100,000 กว่าคนแล้วก็อีกกว่า 420,000 คนก็คือได้รับวัคซีนครบถ้วนเรียบร้อย2โดสแล้วซึ่งเอาเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพนะคะตอนนี้มีการรายงานผู้ได้รับวัคซีนสะสมแล้วเนี่ยมากกว่า 280,000 โดสแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ